And a place for you and I. Salam, 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 salam. มาจากสวีเดนครับจนจะมาดูหนังเรื่องนี้นะครับได้เวลาพิสูจน์อามีนภาพยนตร์เทิดเกียรตินบีในรูปแบบ DVD เพื่อความเข้าใจในอิสลามที่ลึกซึ้งกินใจพร้อมที่จะให้คุณส่งตรงถึงคนที่คุณรักแบบง่ายๆให้ทุกสถาบันทุกบ้านทุกหัวใจได้ศึกษาได้ครอบครองพลังแห่งอีมานด้วยแบบอย่างจากศาสนทูตของอัลลอฮ์ผ่าน DVD อามีนผมตื่นตันมากเลยรู้สึกอีมานขึ้นเยอะจะได้มีความอีมานเป็นจริงอีมานอยู่แล้วก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆเลยทำให้ผมมีความศรัทธาผมว่าผมศรัทธามากขึ้นวันนี้พร้อมแล้วกับการรอคอยนานนับปี DVD แห่งประวัติศาสตร์อามีนมาพร้อมซับภาษาอังกฤษที่เหมาะกับทุกเชื้อชาติทุกศาสนิก I love this movie I feel that it's a very very good movie ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนเข้ารับอิสลามซึ่งผมก็ได้ตอบรับการรับอิสลามวันนั้นเลยครับแถมความคุ้มค่ากับ DVD 2แผ่นที่อัดแน่นบทสัมภาษณ์และเบื้องหลังอามีนพร้อม2อาชีพประกอบภาพยนตร์คุ้มค่ามากครับเปิดวางจำหน่ายครั้งแรก23มกราคมนี้ที่หาดใหญ่ในงานสลามชาวไทยأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการสลามยามเย็นรายการสลามยามเย็นวันนี้ตรงกับวันที่3รอบีอุลอาคัรฮิจรัตศักราช1437ตรงกับวันพุธที่13มกราคมพุทธศักราช2559ซึ่งสลามยามเย็นวันนี้จะหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ใน Facebook นะครับอิสลามว่าอย่างไรบ้างในตามหลักของอิสลามก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นพบกับอาจารย์ประจำรายการวันนี้อาจารย์มูริดทิมาเซนกันก่อนครับซาลามันรอฮีมวะบิฮินัสตาอินสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับก็เป็นหวัดนิดหน่อยครับนะครับวันนี้เจอทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเลยก็อาการช่วงนี้ก็ติดก็เนื่องจากว่าไปอุมเราะห์มาครับครับก็นิดหน่อยนะฮะก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นฮะครับจากวันจันทร์นี่หนักเลยครับวันอังคารก็มาวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าผมจะต้องมีการบรรยายที่จังหวัดสตูลวันที่นะวันที่มัสยิดมัมบังนะฮะมัมบังซึ่งผมจะไปคุตบะห์ที่นั่นด้วยนะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีการอบรมตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 โมงเย็นครับนะ3 โมงครึ่งอาซัดนั่นแหละครับนะครับเรื่องเข้าสวรรค์ง่ายนิดเดียวนะครับก็อยากฝากพี่น้องว่าไปร่วมกันนะฮะบัตร200 บาทนะฮะค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วหมดแล้วก็ให้กับเด็กกำพร้าครับครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนั้นร่วมกันขอดุอาให้อาจารย์นั้นสุขภาพแข็งแรงด้วยอามีนครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่จะเข้ารายละเอียดครับอาจารย์เรื่องตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ถือว่าการโพสต์ทาง Facebook เนี่ยใช้กันเยอะมากอยากเรียกว่าเรียกว่าเป็นวิถีไปแล้วเป็นวิถีตื่นมาตื่นมาคืออย่างนี้ตื่นบางคนนี่ผมเคยอ่านเลยครับอะไรเนี่ยนอนติดอะไรหลับด้วยกับมือถือหรือว่าอะไรไอแพดแท็บเล็ตอะไรว่าไปไอแพดนี่แล้วก็จบก็ที่มือถือตื่นมาก็เจอมือถือดูซิว่าใครคอมเมนต์ใครกดไลค์เท่าไหร่ใครจะว่าอะไรเราอีกใครจะชมเราอีกก็เรียกว่าเป็นวิถีแม้กระทั่งผมไปอุมเราะห์นะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ควรในทัศนะของเราอะนะครับครับเช่นตะวาฟไปเขาก็ถือมือถือแล้วก็เขาถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วก็บางทีก็ให้คนทั้งบ้านเห็นอีกต่างหากครับนั่นถือนึกภาพว่าในสมมุติว่านี่เป็นกาบะใช่ผมถืออะไรเนี่ย
ของอิหร่ามอยู่ตะวาฟอยู่ก็มือก็อยู่อย่างนี้แล้วก็เดินนะครับอันนี้ก็มันก็ไปสร้างความลำบากให้กับคนข้างๆอีกนะอันนี้ก็หลายอย่างนะแต่ว่าเอาละก็เราก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่อย่าลืมว่าการทำอิบาดะห์เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นจบก่อนทำอุมเราะห์เสร็จหรือก่อนหรือว่าตะวาฟเสร็จแล้วแม้ว่าจะทำอุมเราะห์เสร็จแล้วมาตะวาฟซุนนะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็พอขณะที่เราตะวาฟซุนนะห์อยู่นี่นะปุ๊บเสร็จกระบวนการแล้วก็ค่อยโทรค่อยบอกหรือถ่ายรูปก็ได้ครับแต่ในระหว่างนั้นเป็นเรื่องอิบาดะห์ใช่เหมือนเรากำลังนมาดแล้วเราก็ถ่ายรูปตัวเองไปด้วยมันโฟนไปด้วยหรือว่าให้คนอื่นได้รู้ว่าเราละหมาดอยู่มันไม่ใช่อ่ะครับคืออาจจะคิดในแง่ดีครับอาจารย์ประมาณว่าให้เขาได้เห็นความดีของเราประมาณนี้ครับก็ถูกแต่ว่าประเด็นที่ตั้งคำถามคือมันในช่วงของทำอิบาดะห์ถ้าสมมติว่าเสร็จอิบาดะห์แล้วผมบอกว่าอยากถ่ายเลยอยากเซลฟี่ซาลาฟี่อะไรก็ว่าไปครับแล้วก็มันเป็นเรื่องสืบเนื่องบางทีโพสต์แล้วสิ่งดีไม่ดีขอบเขตนี่เองเอานี้ก่อนเอาเรื่องของการสมมุติว่าเรายังไม่มีเฟซในหลักการของอิสลามเนี่ยก็ยังไม่อนุญาตให้พูดเรื่องของคนอื่นนึกภาพออกใช่ไหมใช่ครับนึกภาพว่าตอนที่เราไม่มีเฟซเลยนะเรามานั่งแล้วผมอยู่กับบังอับดุลเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ผมก็พูดถึงคุณฮุเซนเราคุยกันสองคนอันนี้ยกตัวอย่างนะพี่น้องให้เห็นภาพถามว่าเรานินทาคุณฮุเซนไหมนินทาใช่ครับพอในยุคของเฟซเนี่ยมันเป็นการนินทาซึ่งผมกับบังอับดุลเนี่ยแค่สองคนใช่แต่เฟซเนี่ยมันไม่ใช่ล่ะเฟซเนี่ยเราลงไปครั้งหนึ่งสมมติว่าเราจะพูดถึงในกอในกออย่างนั้นอย่างนี้แหววันนั้นไปในกอเนี่ยทำหน้าเกียจจังลงปั้งจะมีรูปในกอหรือไม่มีก็ตามลงไปปุ๊บผมเนี่ยเป็นเจ้าของเฟซเนี่ยที่ลงในกอเนี่ยมีสมาชิกติดตามผมเนี่ยประมาณ 10,000 คนสมมุติใน 10,000 คนเนี่ยเห็นกดไลค์ 10,000 ความชั่วมาหาผมแล้วแต่ละ 10,000 คนเนี่ยเขาก็จะมีสมาชิกของเขาสมาชิกของเขาเขาเรียกอะไรคนเด็กผมก็ไม่รู้ภาษาผู้ติดตามของเพื่อนผู้ติดตามหรือเพื่อนของเพื่อนเสร็จแล้วก็มีคนติดตามเขาอีกครับไอ้คนติดตามอีกแต่ละ 10,000 คนก็จะมีอีกเป็นหมื่นเป็นพันหรือบางคนอาจจะเยอะมีแฟนเพจเยอะอ้าวก็ดูกันไปความชั่วทั้งหมดก็กลับมาหาผมหมดเพียงแค่ผมลงแค่ครั้งเดียวซึ่งต่างจากสัตว์ความผิดที่ผมยกตัวอย่างเราสองคนแค่รู้แค่สองคนผิดก็คือสองคนสองคนฉะนั้นถ้าบังคับดูเอาไปกระจายผมเอาไปกระจายอีกกระจายกี่คนความชั่วก็กลับมาหาเราแต่ตอนนี้จำนวนที่ใช่แต่ทีนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าความผิดหรือความชั่วมันติดจรวดครับคือการที่เราโพสต์เรื่องของคนอื่นลงไปปั๊บเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเจ้าตัวมาอ่านเขาไม่พอใจเลยนี่นินทาเลยไปใส่ร้ายเขานินทาเลยครับหรือเป็นเรื่องที่เขาปกปิดเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้แต่เราดันไปเห็นครับแล้วดันไปถ่ายรูปหรือเขียนโพสต์ถึงแม้ว่าไม่มีรูปก็ตามเนี่ยย้ำนะครับว่าไม่มีรูปก็ตามพอเขียนไปเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยกดไลค์กันมหาศาลคอมเมนต์อีกเราเสียหายความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะไปอยู่กับใครอยู่ตรงไหนก็ตามมันจะกลับมาหาคนที่โพสต์มันก็ดูลองนึกดูนะว่าแล้วถ้าเขาไอสิ่งที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยไม่ได้ตายนะถูกไหมสมมติเราเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าไอตรงนี้ยังอยู่เฟซยังอยู่ใช่สมมติว่าคุณลบไปแล้วก็ตามก่อนตายลบไปแล้วก็ตามหรือมีชีวิตอยู่ลบไปแล้วก็ตามแต่ไอสิ่งที่คุณโพสต์ไปในคนอื่นเขาก๊อปปี้ไปแล้วใช่อยู่ที่แล้วเขาไปก๊อปปี้ต่อใช่นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่ามันเป็นบาปอันมหาศาลและที่ประเด็นสำคัญคือเจ้าตัวคนลงโพสต์ไปขอมาอัพเขาอย่างมันเป็นฮักกุนอาดัมก่อนที่จะไปประเด็นอื่นเนี่ยที่ให้บังอัพดูได้ถามผมต่อนี่นะครับก็อยากยกฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เป็นฮะดิษที่มัชฮูดนะพี่น้องก็เป็นที่รู้จักกันดีนะฮะแล้วก็เป็นของอิหม่ามบุคอรีท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมก็บันทึกฮะดีษบทนี้เอาไว้นี่นะครับบอกว่ามันซาตะรออะคอฮุลมุสลิมาฟิดดุนยา
ซาตารอฮุลลอฮ์นะครับอัซซาวะจัลฟิลดุนยาฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์นบีบอกว่าใครก็ตามที่ปกปิดความผิดของพี่น้องของเขานะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเขาที่เป็นมุสลิมฟิดดุนยาในบนโลกดุนยานี้ครับต้องอธิบายก่อนสมมุติว่าอันนี้เรื่องสมมุตินะครับผมเนี่ยนั่งดื่มเหล้าในบ้านคนเดียวผมปิดประตูหมดเลยครับเพื่อไม่ให้ใครรู้แต่มันเป็นความผิดของผมระหว่างผมกับอัลเลาะห์ใช่ผมก็ไม่อยากให้ใครรู้แต่ผมยังเลิกไม่ได้เอ้าไม่แอบกินดีกว่าอายด้วยเดี๋ยวใครเห็นเขาจะตำหนิแอบปุ๊บก็มีคนหนึ่งไปเจาะรูดู ไม่ได้ดูอย่างเดียวถ่ายรูปเอามาลงเฟซถามว่าความผิดต่างกันไหมความผิดแรกก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยฮักกุลลอฮ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้าเขาเลิกเล่าเมื่อไหร่เขาเตาบะนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยเอารูปภาพที่เขาปกปิดเนี่ยไปทำไมไปเผยแพร่แสดงให้เห็นว่าความผิดของเราเนี่ยเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ไม่พ้นต้องมาขอมาอัพเขาด้วยกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยแย่กว่าเขานะฉะนั้นนบีถึงบอกว่าใครที่ปกปิดความผิดของพี่น้องอัลลอฮ์จะปกความผิดของนั้นเรื่องบนโลกดุนยาเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้นะครับคือบางทีเขาก็อายอย่างเช่นเขาเนี่ยเวลานอนเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบผายลมชอบกรนแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้แต่วันหนึ่งเขาต้องมานอนกับเราไอ้เราก็ไปโพธนาไปบอกอุ้ยนี่นอนกรนนี่นอนแล้วก็ผายลมน่าเกลียดจังเห็นไหมเนี่ยเรื่องดุนยาแต่นบีบอกว่าใครที่ปกปิดเรื่องนี้และขนาดดุนยาเนี่ยของพี่น้องของเขาเนี่ยบนโลกดุนยานี้ซาตารอฮุลลอฮุอะซวะจัลอัลลอฮ์จะปกปิดเรื่องของเขาในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์เห็นอย่างมีความงดงามของศาสนาที่สอนพี่น้องลองคิดดูว่าพี่น้องเล่น Facebook พี่น้องไปกดไลค์เรื่องอะไรของใครครับพี่น้องไปกดไลค์ในสิ่งที่ผิดมั้ยไปกดไลค์ในสิ่งที่พี่น้องไม่มีความรู้ไหมและไปคอมเมนต์ไปเห็นด้วยหรือเป็นคนโพสต์เองผลละบาปทั้งหมดกลับไปหาพี่น้องอย่างต่อเนื่องพี่น้องแล้วมันเป็นฮักคุณอาดัมที่ถ้าหากว่าพี่น้องไม่ไปขอมาอัพกับเจ้าตัวไม่มีสิทธิ์ที่และเจ้าตัวไม่รู้วันกิยามะห์เกิดตายไปอัลลอฮ์ก็จะเรียกร้องสิทธิที่เราไปอาธรรมเขาให้กับคนที่ถูกอาธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเมื่อเขาเสียหายบนโลกดุนยาเนื่องจากเราเป็นคนโพสต์นะครับครับผมอีก2นาทีครับอาจารย์ครับในอีกมุมหนึ่งถ้าเราโพสต์ในเรื่องของความดีนะครับถ้าโพสต์ในเรื่องของความดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลบุญมูรอกกับ มูรอกกับก็คือเป็นผลบุญที่มันทบเท่าทวีคูณครับเช่นสมมุติว่าผมอัมฮะดีษบทเนี้ยครับนะใครที่ปกปิดความ ความไม่ดีของพี่น้องอัลลอฮ์จะปกปิดความผิดของเขาทั้งในโลกทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์โพสต์ไปปังคนนั้นมากดไลค์คนนี้มากดไลค์ผมได้ผลบุญครับผลบุญเลยแล้วกี่คนที่กดไลค์กี่คนที่แชร์ไปผลบุญเหล่านี้มาหาผมและที่สำคัญแถวเหล่านั้นที่แชร์ไปหรือกดไลค์ไปมีสมาชิกมีคนติดตามเขาอีกเป็นหมื่นอีกเป็นพันความดีจากตรงนั้นก็กลับมาหาผมเหมือนกันและกลับมาหาคนที่กดไลค์ด้วยครับครับถือว่ามันเหมือนกับเป็นซอดากอยาริยะความรู้ซอดากอยาริยะที่พี่น้องไม่ควรที่จะละเลยละทิ้งถ้าเฟซของพี่น้องยังอยู่ครับซึ่งมันไม่สามารถลบได้ถ้าเราไม่คันเซิลไม่พี่น้องตายไปแล้วไอสิ่งที่พี่น้องเขียนในเรื่องดีครับสิ่งที่พี่น้องชวนเขาในเรื่องดีสิ่งที่พี่น้องได้ทำให้อะไรอะทำให้สังคมได้เกิดความกระจ่างในเรื่องศาสนาครับแบบนี้เนี่ยภาคผลบุญที่เรียกว่าทบเท่าทวีคูณครับผมตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าอยากให้พี่น้องนั้นโทรมาสอบถามกันในรายการสลามยามเย็นครับ Find a place for you and I สลามสลามสลามเด่น
ของงานเนี่ยเราต้องการให้พี่น้องมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้รู้จักอิสลามที่เที่ยงแท้ในด้านสันติภาพจึงมีวิชาการมากมายที่จะเกิดขึ้นอาจารย์มุริจะอยู่อันก็ชุดใหญ่นะครับพูดเรื่องอะไรครับผมที่จะพูดเรื่องสันติภาพแห่งมนุษยชาติกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องราวของสันติภาพที่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์อย่างเดียวใช่เป็นมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้วยพอสันติภาพเกิดระหว่างมนุษย์มนุษย์มันต้องมีจรรยาบรรณใช่ให้เราเนี่ยมีสันติภาพกับสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรละเอียดนี้ในอิสลามมียังไงพี่น้องต้องติดตามนะครับพี่น้องต้องไปให้ได้นะอย่าพลาดเช็คแล้วส่วนเช็คเรื่องอะไรล่ะครับส่วนผมเนี่ยข้อคอรหาที่เขาบอกว่าคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยในกุรอานเนี่ยสอนให้ก่อการร้ายสอนสันติภาพเลยสอนไม่ให้เรามีความรักมีเสียคนอื่นแต่นี่ผมจะพูดนะครับว่าสันติภาพสากลนี่เขาพูดนี่นะมีในกุรอานหมดเลยกุรอานได้สอนไว้หมดเลยยิ่งกว่าที่เขากำลังสอนอยู่ยิ่งที่กำลังตรากฎหมายขึ้นอยู่เนี่ยนะครับอิสลามสอนมาแล้วนะครับเรื่องสันติภาพเมื่อ1,400กว่าปีเช็คพูดแบบนี้อย่าเปิดหมดครับวันเสาร์ที่23พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจากแผ่นดินฮารอมนะครับผมอาจารย์มุริดเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะเราจะกลับบ้านแล้วนะครับจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับแล้วจะไปเจอพี่น้องกันที่นู่นนะครับอยากเจอพี่น้องให้มาเยอะๆนะครับพี่น้องที่ได้ติดตามไวท์ Channel มาโดยตลอดนะครับอย่าให้เราผิดหวังนะครับกับแฟนไวท์ Channel กับคนที่รักไวท์ Channel นะครับเจอกันวันเสาร์ที่23มกราคมนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับFind a place for you and I. Salam, 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลามกันอีกครั้งหนึ่งในเบรกที่2นะครับเบรกนี้อยากให้พี่น้องนั้นร่วมกันสนทนากันในรายการสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อให้พี่น้องนั้นได้รู้สึกว่าเรามีความสันติเรามีความรู้สึกที่ดีกันในครอบครัวและก็สังคมด้วยเรื่องราวที่หยิบยกในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆกับสังคมของเราในตอนนี้นะครับอยากจะถามอาจารย์ต่อเนื่องระหว่างรอสายครับอาจารย์เรื่องการโพสต์รูปเนี่ยใน Facebook เนี่ยอิสลามว่ายังไงครับจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือของเพศชายครับการโพสต์รูปของเพศชายเนี่ยศาสนาอนุญาตนะครับเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในสมัยนบีเองในช่วงของอะไรนะฮะในช่วงของวันอีดเนี่ยที่ฮาบาชีเนี่ยขอโทษนะฮะเป็นชนเผ่าที่ผิวสีนะครับก็มาลำหองลำดาบที่มัสยิดลานมัสยิดเสร็จแล้วก็ท่านหญิงไงชาก็ไปดูโดยที่นบียืนอยู่ข้างหน้าท่านหญิงชาก็เหมือนกับเอาคางวางไว้บนบ่าอย่างเงี้ยนะครับดูตรงนี้อุลามาอธิบายว่าการที่ผู้ชายแสดงแล้วผู้หญิงดูเนี่ยศาสนาเนี่ยอนุญาตนะอนุญาตนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผู้หญิงแสดงนะครับผู้หญิงด้วยกันต้องดูนะถ้าผู้ชายมาดูเนี่ยอันเนี้ยไม่อนุญาตนะครับครับประเด็นต่อมาก็คือว่าแต่การที่ถ้าผู้ชายแต่ตรงนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าการเอารูปภาพของผู้ชายลงเนี่ยถึงเป็นที่อนุญาตไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าหากว่าการอารมณ์เอารูปของผู้ชายลงจะเป็นรูปของเราเองหรือคนอื่นแล้วมันเป็นฟิตนะครับคือลงไปแล้วแม่ผู้หญิงทั้งบ้านทั้งเมืองมีเขาแบบน้ำลายไหลครับแม่อยากได้ผู้ชายคนนี้มาครอบครองเหลือเกินนี่ไอ้แบบนี้มันเป็นฟิตนะอันนี้ก็ไม่ต้องลงแต่โดยพื้นฐานผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอาลงได้ประการต่อมาก็คือเรื่องของผู้หญิงแล้วสารสดแป๊บเดียวนะครับผมของผู้หญิงในกรณีของผู้หญิงนี่นะครับไม่อนุญาตให้ลงเลยด้วยประการทั้งปวงไม่อนุญาตเลยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะครับไม่อนุญาตเลยนะครับยกเว้นว่าอายุเยอะๆแล้ว70-80อย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วตั้งเมื่อผู้หญิงอาเกนบาเล็กครับนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ลงนะครับครับผมตอนนี้มีสายสดจากทางบ้านครับอาจารย์เชิญครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามจากที่ไหนครับจากครับผมอาจารย์มูริดนะคะครับผมอาจารย์ทับตู้นะคะคที่ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นโดยที่เราเจ้าของเขาไม่ให้ไม่ยินยอมอะค่ะครับที่อาจารย์บอกอธิบายให้ฟังให้ความรู้ในดีมากนะคะครับผมแล้วก็อยากจะถามขอถามอาจารย์สักหนึ่งคำถามนะคะครับ
ว่าอาจารย์อุทิศอ่ะแล้วสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาอาจจะมีมโนว่าเขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาถ่ายรูปอะไรของเราออกไปในฟีดสิ่งที่เราไม่อยากให้ออกให้เพื่อนเขารู้ว่าเขาอยู่ในบ้านอย่างนี้มีคนมาถ่ายที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะเป็นผิดไหมคะสำหรับคนที่เขาไปทำละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะอันนี้เนี่ยเขาขออนุญาตเราหรือเปล่าครับก่อนเขาไม่ขออนุญาตหนึ่งไม่ขออนุญาตสองเราเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยอย่างนี้เนี่ยไปลงให้ไปลงอยู่ในมือถือแล้วอย่างไรอย่างเหมือนกับว่าคือวิจารณ์เขาอะค่ะได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับนะคะอาจารย์รู้สึกวันนี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะค่อยช่วยแล้วครับเสียงเริ่มมาแล้วครับก็ขออัลลอฮ์คุ้มครองอาจารย์นุรีกับอาจารย์ทับทับดูนะคะที่ให้ความรู้ค่ะแล้วก็ขอให้อยู่ช่องไว้เป็นให้ความรู้กับเราตลอดไปนะคะครับผมยาซากิระไคดันครับผมเป็นจนนะคะครับผมสลามอะลัยกุมกะลิกุมซะลามอะบะเราะกาตุค่ะครับผมในเรื่องของการถ่ายบางทีอยู่ในบ้านแต่ก็มาคือการถ่ายเนี่ยถ้าสมมติว่าถ่ายกันในครอบครัวเราก็ต้องเปิดที่หยาบคุยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ่ายแล้วต้องเก็บไว้อย่ามาโพสต์สองถ้าคนอื่นมาถ่ายไม่มีสิทธิ์มาถ่ายจนกว่าจะต้องขออนุญาตเขาสองถ้าถ่ายไปแล้วต้องเป็นอามานะว่าคุณไม่เอาไปลงแต่ถ้าเอาไปลงเมื่อไหร่คุณมีความผิดทันทีและที่สำคัญคือถ้าลงไปแล้วเนี่ยเขามีความผิดนะครับจนกระทั่งว่าจะตัวรู้เนี่ยนะครับต้องบอกให้ลบแล้วต้องมาขอมาอัฟด้วยนะครับอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปโพสต์นะครับอันนี้ต้องบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้ต้องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของมุสลิมะอันนี้เนี่ยไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดนะครับเราจะสวยขนาดไหนก็ตามเก็บไว้ให้สามีดูนะไว้โชว์สามีแค่นั้นนะครับไม่ใช่มาโชว์ลงเฟซซึ่งมันจะเป็นความผิดอันมหาศาลเพราะว่าการที่คนไปได้ดูภาพเราคนที่ได้กดไลค์ภาพเราก็มีความผิดทั้งหมดมาหาเราหมดเลยนะครับในกรณีนี้ครับอาจารย์ถ้าหากเราแค่รูปตัวเองในโปรไฟล์เขาได้รู้ว่าอันนี้รูปเรานะอะไรประมาณนี้เป็นมุสลิมถ้าเป็นมุสลิมไม่ได้ต้องก็มาคุยกันที่หลังสิครับเวลามุสลิมจะคุยก็ต้องคุยกับผู้หญิงถูกไหมครับพอคุยกับผู้หญิงเราแลกกันได้ส่งไลน์กันได้แล้วก็บอกอามานะว่าเธอรู้จักฉันแล้วนะก็อามานะเธอนะห้ามไปโพสต์ไปให้คนอื่นครับเราก็ต้องบอกว่าของเราก็มีอามานะอย่างนี้ได้นะครับแต่อยากจะรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยคือคุยกันในอินบ็อกซ์ต่างหากไม่ใช่ว่าตัวคนที่ฉันนะไม่ใช่ครับคืออันที่จริงแล้วความเป็นเพื่อนกันนะครับทางเฟซเนี่ยเรามันมาทั่วโลกนะครับใช่ถ้าสามารถคุยกันได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเห็นตานะครับมาสายแล้วครับมีสายเชิญครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมค่ะอาจารย์ครับจากที่ไหนครับเนี่ยจากปานาเรศค่ะปานาเรศปัตตานีครับเชิญครับค่ะมีคำถามอยากจะถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะเชิญครับมีเพื่อนบ้านคนนึงค่ะเขาทำอะไรคะเขาทำบาปใหญ่เนี่ยค่ะบาปใหญ่แล้วก็อะไรแล้วก็ยังไงครับครับยังไงครับบอกเลยครับแล้วเขากลับตัวแล้วเขาตบบะแล้วครับเชิญครับมีคำถามว่าเขานี่ดูรายการไว้ไม่ได้เลยค่ะเขาจะร้องไห้ตลอดเลยค่ะทำไมครับอาจารย์ว่าที่เขากลับตัวแบบเนี้ยค่ะพอเขาดูรายการไว้นี่แสดงว่าเราได้รับที่เขากลับตัวแล้วใช่ไหมคะอ๋อประเด็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับครับผมแล้วมีคำถามอ้าวได้คือมีเพื่อนบ้านค่ะที่เขาอยู่ใกล้กันแต่ว่าลูกสาวของเขาเนี่ยค่ะเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะไปบอกเขาและเราช่วยปกปิดแบบนี้ได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ต้องเดี๋ยวจะตอบให้ก็ได้ครับเดี๋ยวตอบให้คือสองถามใช่ไหมสองคำถามใช่ไหมครับครับฟังทางทีวีนะครับค่ะขอให้อาจารย์อยู่ในกาไว้นานๆนะคะอามีนครับอามีนครับครับครับยาซากิลาไคดันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยฮิสสลามวะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับประเด็นหลังมาตอบก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเพื่อนคื
อะไรนะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเขาคือเขาอยู่กัน2ต่อ2หมายถึงว่าอาจจะเป็นลูกสาวของบ้านนี้หรือตัวไม่รู้ผู้หญิงบ้านนี้แหละบ้านหนึ่งแล้วกะคนนี้อยู่ใกล้ๆก็มีผู้ชายมาหาหรือผู้ชายคนนี้อยู่มีผู้หญิงมาหา2ต่อ2อันนี้ต้องเตือนอันนี้ต้องเตือนส่วนเจอเขาต้องเตือนไม่ใช่ไปปกปิดความคือเราไม่ปกปิดความชั่วโดยการไม่ใช่ไปประจานใช่แต่เราไปบอกเขาว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้หน้าที่เราต้องบอกครับนะไม่ใช่ปกปิดอยู่คนเดียวไม่ไม่ได้อันนี้เราจะผิดผิดตรงที่ว่าเราเห็นของผิดแล้วไม่เตือนแต่ถ้าเตือนแล้วจบหมดอามานะเราแล้วนะครับอันนี้จะได้เข้าใจนะครับผมในอีกหัวคำถามนึงครับอาจารย์มีเพื่อนบ้านเขาทำบาปใหญ่ก็อาจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของบาปใหญ่เขากลับตัวแล้วเขาตบัดตัวแล้วแต่เขาดูรายการไว้แล้วก็ชอบตรงที่ว่าดูรายการไว้นี่แหละครับแล้วดูแล้วก็ร้องไห้ข้อที่หนึ่งก็คือว่าคุลูอินเนอาดัมคอตออุนนบีบอกว่าลูกหลานอาดัมผิดหมดนะฮะครับคอยรุนคอตออินอัตาวาบุญคนที่ผิดที่ดีผิดแล้วตาบ้าตัวถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราเนี่ยผิดแล้วตาบ้าเห็นไหมครับแล้วก็ให้อิสติกฟาร์ต่อพระองค์มากมากครับนี่คือคุณลักษณะของบ่าวของอัลลอฮ์หรืออิบาดุรรอมานผิดแล้วสำนึกผิดแล้วขออภัยผิดแล้วอิสติกฟาร์นี่เป็นอัลามัตหนึ่งของบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่เราทำบาปใหญ่มาอัลลอฮ์นบีบอกว่าคนที่ทำบาปเนี่ยการรับการเตาบาของพวกอัลลอฮ์เนี่ยตราบจนวิญญาณออกจากลูกกระเดื่องนะครับหรือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกคือวันสิ้นโลกอุลามายังอธิบายถึงขนาดนี้ว่าถ้าวิญญาณถึงตาต่มยังรับนะครับสมมติวิญญาณตัวเจ้าตัวรู้ว่าวิญญาณตัวเองจะตายแล้ววิญญาณถึงตาต่มยังไม่ถึงลูกกระเดื่องเนี่ยอย่าอัลลอฮ์ขอตาบะตัวในความผิดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอัลลอฮ์รับตาบะครับฉะนั้นคนเนี้ยอัลลอฮ์รับการตาบะและที่เป็นเงื่อนไขหรือลักษณะหนึ่งขอโทษผมใช้ภาษาผิดนะไม่ใช่เงื่อนไขลักษณะหนึ่งถึงบ่งบอกถึงเป็นเบาที่ดีก็คือเมื่อตาบะตัวเสร็จแล้วทำความดีฟังเรื่องราวศาสนาทำสิ่งดีๆเยอะๆทำคุณงามความดีเยอะๆแนะนำคนอื่นให้ทำความดีนี่แหละเครื่องหมายครับแล้วร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยนี่เป็นการร้องไห้ในความผิดของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าคุณลักษณะของสลัฟฟุซอลและครับคนสลัฟฟุซอลและเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ผิดนะหมายถึงว่าไม่ได้ทำบาปใหญ่นะทำความดียังร้องเลยเนี่ยภาษาอะไรทำความชั่วทำความดียังร้องเลยครับมีสายสายเชิญครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะจะถามว่าถ้าเราได้ของชำร่วยค่ะเป็นกุรอานแต่ว่าเป็นงานของชีอะห์ค่ะเราจะอ่านได้ไหมคะแต่เราถ้าอ่านไม่ได้จะเก็บไว้ตรงไหนคะเดี๋ยวนิดนึงทำไมเป็นงานชีอะห์ครับเป็นงานทำมาเป็นงานชีอะห์ไปงานแต่งอะค่ะไม่แล้วรู้ไหมว่าเป็นงานของชีอะห์ครับรู้ค่ะรู้ว่าหลังไม่ต้องไปนะครับค่ะวันหลังไม่ต้องไปนะทีนี้อันกุรอานเนี่ยกุรอานของเราไหมครับใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกุรอานของเขาเหรอครับใช่ค่ะเป็นของชำร่วยค่ะเป็นของชำร่วยถ้าของเขานี่ต้องไปคืนเขานะครับไปคืนใช่ไหมคะเอาไปคืนเขาเลยครับเพราะว่าอันกุรอานที่เขาก็จะมีตกแต่งมีเพิ่มเติมนะฮะใช่ครับใช่ค่ะตรงปกมันจะมีรูปโคมัยนี่อยู่โอ้โหนี่ชัดเลยเอาไปคืนเขาเลยครับครับนะครับหรือถ้าไม่คืนเนี่ยต้องทำลายทิ้งโดยการเผาทั้งหมดให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ไปฝังใช่ไหมคะฮะแล้วก็ไปฝังที่พื้นดินที่สะอาดนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าตรงไหนมันเพิ่มเติมวันหลังไม่ต้องไปนะถ้ารู้ว่างานชีอะห์เนี่ยเพราะอาหารของเขาก็ไม่ซ้อนะครับค่ะครับครับจากไหนครับเนี่ยจังหวัดไหนครับเนี่ยกรุงเทพค่ะนะอ๋ออยู่กรุงเทพนะงานนะครับเดี๋ยวจากกันแล้วครับมีคำถามไหมครับหรือคำถามเดียวครับคำถามเดียวไหมมีคำถามเดียวไหมครับไม่ได้ครับคำถามเดียวครับในเรื่องประเด็นนี้ดูนะอันกุรอานมีหน้าปกเป็นโคเมนี่ครับสุดยอดนะครับพวกลัทธิชีอะห์นี่นะครับมาแบบเต็มรูปแบบเขาตอนนี้เขาเปิดเขาเรียกภาษาเราหรือภาษาผมก็เรียกบอกว่าเขาเปิดการละเปิดหน้าชกละตอนนี้ถือว่าขั้นของแผนการของชีอะห์นี่เกือบจะสำเร็จสำเร็จนะครับครับอ่ะเดี๋ยววันมีเรื่องราวที่เราคุยเรื่องของชีอะห์อ่ะมีสายจากทางบ้านครับเชิญครับแม่มีไหมมีไหมครับถ้ามีโอนมาเลยครับถ้าไม่มีก็เราได้คุยต่อนะครับ
อ่ะคุยต่อครับมีครับมีครับพร้อมครับเชิญครับสลามอะลัยกุมฮัลโหลครับผมรายการสดครับสลามยามเย็นครับเชิญครับวัสลามครับเชิญเลยครับพออ่านคุรอานจบแล้วต้องกล่าวซะละก่อนเราว่าอัลลอฮีมหรือไม่คะอ๋อสลามมีคำถามเดียวไม่หรือเปล่าครับมีค่ะละหมาดดูฮาหมดเวลาไหนคะครับมีอีกไหมครับแล้วก็วันที่ถือศีลอดนะหมอสั่งหมอสั่งให้หยอดตานะคะเวลาเช้ากลางวันจะทำได้ไหมหยอดตาครับเช้ากลางวันทำได้ไหมใช่ไหมครับค่ะจะหยอดได้ไหมเวลาถือศีลอดในช่วงกลางวันครับครับผมสามคำถามนะละหมาดตะฮัญญุนอ่านห้าแต่ละรักษาอ่านนี่อ่านห้าสุร้อยยาวๆอ่ะได้ไหมอ่านห้าสุร้อยยาวๆครับยังไงครับไม่เป็นไรผมได้ผมรู้ครับยาวหน่อยฮะไม่ได้ยาวมากอ่ะได้ครับเข้าใจครับเข้าใจครับผมครับต่อข้อสุดท้ายค่ะในการละหมาดฟัรดูนี่ก่อนให้สลามักควรอ่านดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวตอบให้ครับครับผม5คำถามนะทางทีวีนะครับค่ะครับยาซากิลาไคลอนครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์มา5คำถามเลยไม่เป็นไรครับนะต่ออย่างแรกอ่านกวานจบซอดากัลลอฮุลอาซีมครับการกล่าวซอดากัลลอฮุลอาซีมอุลามาเขาขัดแย้งกันนะครับอันนี้อยู่ในคำฟัตวาอุลามาฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่อนุญาตไม่มีหลักฐานที่นบีกล่าวนบีอ่านกุรอานไหมครับอ่านซอฮาบะห์ก็อ่านแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าทุกครั้งที่นบีอ่านเสร็จนบีอ่านว่าซอดากัลลอฮุลอาซีมซอฮาบะห์อ่านซอดากัลลอฮุลอาซีมนะอุลามาท่านนี้ก็อธิบายต่อไปว่าความหมายของคำว่าซอดากัลลอฮุลอาซีมหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสสมจริงแล้วฉะนั้นเราจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่ออันกุรอานก็จริงอยู่แล้วฉะนั้นในทัศนะนี้เนี่ยจึงบอกว่าไม่พออ่านกุรอานจบปกติเลยไม่ต้องกล่าวอะไรฮัสบุนัลลอฮ์วันนี้มันวะกีดก็ไม่ต้องกล่าวไม่มีหลักฐานใดๆมาบอกว่านบีกล่าวถ้อยคำอะไรหลังจากอ่านกุรอานจบครับนี่อันนี้คือทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่ามันมีการกระทำของคนในอดีตคือสลาฟุซอลแล้วจะมาจากในยุคไหนวันล้อหัวอัลลัมแต่มันมีมาซึ่งการมีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายรวมว่าสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีในสมัยนบีจริงแต่ก็ไม่มีใครบอกนี่ครับว่าการกล่าวซอดากัลลอฮุนาซีมเป็นสุนนะนบีใช่ ก็สนุกดีเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าก็มีการทั้งอาหรับทั้งอะไรเขาก็กล่าวกันฉะนั้นไม่ถึงขั้นเสียหายครับก็เป็นที่ว่าอนุญาตให้กล่าวในที่นี้จริงอยู่แม้คำว่าซอดากัลลอฮุนาซีมจะเป็นความหมายว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสจริงแล้วแต่เราทำให้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่เราอ่านกุรอานจบแล้วครับฉะนั้นทั้งสองทัศนะเนี่ยในทัศนะผมถือว่าทัศนะแรกเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าแต่ส่วนพี่น้องท่านใดจะกล่าวซอดากัลลอฮุนาซีมหลังจากที่จบอ่านกุรอานจบแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับผมครับคำถามที่สองครับอาจารย์ละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาหมดเวลาตอนไหนเที่ยงตรงโดยที่ตรงที่สามก็คือเที่ยงตรงเลยครับเที่ยงตรงเนี่ยหมดเวลาละหมาดดูฮาครับครับต่อไปคำถามที่สามถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับอาจารย์หมอสั่งให้หยอดตาตอนเช้ากับตอนกลางวันเนี่ยหยอดได้ไหมจะหมอสั่งจะหมอมาแล้วแต่ครับนี่นะการหยอดตาเนี่ยหยอดน้ำยาหยอดตาเนี่ยอุลามาเขาเอกฉันท์นะครับว่าไม่เสียศีลอดทำได้เพราะอะไรบางคนบอกอาจารย์ไอ้น้ำยาหยอดตามันก็เข้าคอเนี่ยเสียบวชสิไม่เสียครับเพราะทางดวงตาไม่ใช่เป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งอาหารจะสังเกตพี่น้องจะสังเกตว่าเวลาเราไปหาหมอหรือไปดูคนป่วยที่เขาให้อาหารเนี่ยเขาให้อาหารทั้งไหนครับเวลากินทั้งปากไม่ได้ทางจมูกครับนั้นทางจมูกนี่แหละเขาพูดถึงก็เรื่องมีการคอมเมนต์เรื่องนี้นบีบอกด้วยแต่เรื่องมีไหมครับคนไข้ให้อาหารทางตาไม่มีไม่มีครับฉะนั้นการหยอดตาอุลามาถือว่าเป็นที่อนุโลมอนุญาตขณะถือศีลอดครับครับไม่ว่าจะถือศีลอดฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามครับผมครับครับต่อไปคำถามที่4ครับละหมาดตะฮัจญุดอ่าน5ซูเราะห์ยาวๆได้ไหมครับอันที่จริงแล้วจะอ่านกี่ซูเราะห์ก็ได้ครับไม่อ่านเลยยังได้เลยนั้นถ้าอ่านมากกว่า1ซูเราะห์เนี่ยไม่มีปัญหาหมายถึงอ่านยาวก็ยิ่งดีครับมัสตะตะตุมเท่าที่เรามีความสามารถจะ5ซูเราะห์จะ4ซูเราะห์จะ10ซูเราะห์ต่อกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอ๋อครับ
ใน1รอกาตใช่มั้ยใน1รอกาตนะครับนบีซอฮาบะห์เนี่ยเคยบันทึกรายงานหะดีษว่าไปละหมาดตะฮัจญุดกับท่านนบีครับท่านนบีอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์พออ่านจบแล้วเนี่ยซอฮาบะห์นึกในใจนะคนรายงานหะดีษบอกว่านึกว่านบีจะรุกัวนบีต่ออาลีอิมรอนครับแสดงให้เห็นว่าการอ่านยาวสิดีครับหรือแม้กระทั่ง5ต้นเนี่ยเราท่องได้5ต้นรอกาตที่2ยังซ้ำได้อีกครับนะครับแล้วก็ละหมาดยืนละหมาดใหม่อีกก็ซ้ำอีกก็ยังได้ครับผมต่อไปคำถามที่5ก่อนจะหมดเวลาตรงนี้นะครับ ละหมาดฟัรดูนะครับแล้วก็ละหมาดเสร็จไปแล้วก่อนให้สลามเนี่ยควรอ่านดุอาท่อนไหนครับอาจารย์ดุอาเนี่ยมันมีหลายดุอาใช่ครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุกะมินอะซาบินกอบรีจนกระทั่งจบอันนี้นะครับจนกระทั่งจบแล้วก็หรือว่าดุอาบทอื่นๆแต่ส่งเสริมให้อ่านนะครับแล้วก็มีอะอูซุกะมินฟิตตินมะซีฮิดดัจญาลนะครับแล้วก็มินอะซาบินกอบรีแล้วก็มินมะซามีวันมักรอมอยู่ในหะดีษเดียวกันอันนี้แนะนำให้อ่านส่งเสริมให้อ่านนะครับครับตอนนี้พอจะมีเวลานะครับยังมีหมดยังหมดยังคำถาม5คำถามหมดแล้วครับอาจารย์อ๋อ5คำถามหมดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ครบถ้วนกระบวนความนะครับครับผมอัลลอฮุมะอินนีอูซุกะมินอะซาบินกอบรีวะอูซุบิกะมินมะซีฮิดดัจญาลวะอูซุกะมินอะซาบินนาร์ก็มีนะฮะมีหลายสำนวนแล้วก็สุดท้ายอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมักรอมอันนี้เป็นดุอาที่นบีสั่งให้ขอนะครับในก่อนที่จะให้สลามเลิกนมาถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตอนนี้มีเวลาอีก2นาทีครับอาจารย์สลามชาวไทยอีก10วันครับอีก10วันนี้นะพี่น้องอยากให้พี่น้องไปกันมากๆ1เรามีการมีความยิ่งใหญ่หลายๆความยิ่งใหญ่นะครับ1ก็คือเราไปร่วมดูภาพยนตร์อามีนเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะดูกันในแบบโรงภาพยนตร์นะ 2,500 คนนะครับเป็นประวัติศาสตร์อยากให้พี่น้องไปร่วมประวัติศาสตร์นี้บัตรราคา100บาทเองไม่ใช่นะใช่ครับอัลลอฮ์มันถูกมากนะครับถูกจริงๆนะครับมีหลายคนก็ซื้อแล้วก็บริจาคให้เด็กๆเพื่อไปดูแล้วก็ยังมีร่วมกับชะรีอะห์เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะภาพยนตร์เนี่ยได้เปล่าดูได้เปล่าชะรีอะห์ไม่เห็นดูเลยชะรีอะห์จะดูเกลี้ยงเลยครับแล้วก็ยังมีดารานำนะฮะดารานำดาราหลักๆนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มาด้วยนะครับนะบินจากกรุงเทพไปหาดใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับก็บอกพี่น้องเลยนะครับว่าอย่าพลาดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ยังมีละครเวทีนะเนี่ยตามพี่น้องยังมีละครเวทียังมีนาชีตนะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะนะครับมาร่วมบรรยายมาร่วมเปิดงานนะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่พี่น้องเห็นอยู่ซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพนะทำไมใช้ธีมนี้นะครับเขาหาว่ามุสลิมเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงเราจึงใช้คำว่าสลามชาวไทยพี่น้องหลายคนที่มีจิตใจอคติเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาก็ไปบอกว่าแหมให้สลามมาคนไทยได้เลยจริงๆนะให้ได้ด้วยนะคนพุทธคนศาสนาอื่นให้ได้ด้วยนะครับที่สำคัญเราพูดถึงธีมใหญ่ว่าคนที่มองเราในสังทางที่ไม่ดีนั่นแหละคือเราจะได้บอกกับพี่น้องว่าเรามีความสันติแล้วความสันตินั้นไม่ใช่ว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับครับนบีอิสลามสอนนบีสอนระหว่างมนุษย์กับสัตว์ครับระหว่างมนุษย์กับก้อนหินระหว่างมนุษย์กับต้นไม้สิทธิเหล่านี้ระหว่างมนุษย์กับแม่น้ำนบีเคยสอนซอฮาบะห์บอกว่าอาบน้ำละหมาดน่ะให้ประหยัดแม้ว่าท่านจะอยู่ริมแม่น้ำริมทะเลก็ตามเห็นไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาเรื่องของธรรมชาติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พยายามเรียกร้องไปสู่ความสันติสุขนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เวลาหมดแล้วครับเจอกันวันที่23มกราคม2559ที่สลามชาวไทยเรามีนัดกันที่นั่นครับวันนี้รายการสลามยามเย็นมาถึงช่วงท้ายนะครับขอบคุณยาซากะลออาจารย์มูริดที่มาเสดแล้วก็ขอบคุณท่านพี่น้องยาซากุมุลโลคอยรอนทีมงานทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้สลามยามเย็นต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู